เจอกันอีกแล้วครับท่านผู้ชม NCO 544วันนี้พาทัวร์ที่ตลาดปลาจตุจักรเหมือนเช่นเคยสำหรับ EP นี้จะพาท่านผู้ชมมาตามหาร้านที่จำหน่ายปลาแพะครับแพะอะไรก็ได้ครับท่านผู้ชมที่มีจำหน่ายภายในตลาดปลาจตุจักรจริงๆก็มีอยู่เยอะนะมีหลายร้านเหมือนกันที่จำหน่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแอดมินจะแนะนำร้านนี้ละกันนะเพราะว่าถ้าเราแนะนำลูกค้าเจาะจงมาได้นะมันก็จะง่ายต่อเวลาที่ลูกค้ามาเดินเลือกซื้อเลือกหานะแต่ว่าถ้าลูกค้าที่พอมีเวลาก็สามารถที่จะเดินดูร้านค้าต่างๆภายในตลาดปลาจตุจักรก่อนล่วงหน้าก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเวลาไม่มีพอยังไงก็เดี๋ยวแอดมินแนะนำคลิปนี้ก็เดินตามที่แอดมินพาไปเลยง่ายดีที่สุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับร้านที่แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปดูปลาแพะกันนะท่านผู้ชมนะย้ำนะฮะว่ามีอยู่หลายร้านแต่ว่าร้านนี้แอดมินแนะนำแล้วกันนะเพราะว่าปลาแพะค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ร้านหาง่ายด้วยครับท่านผู้ชมสำหรับร้านที่แอดมินจะพามาดูนะฮะอยู่บริเวณซอยที่4นะครับย้ำนะซอยที่4ในตลาดปลาจตุจักรบางท่านก็อาจจะเข้าตั้งแต่ปากทางเข้าตรงกลางตลาดเลยนะเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆอยู่บริเวณซอยที่4นะท่านผู้ชมนะจำชื่อร้านให้ได้ครับชื่อร้านว่าติ๊กกะแตนจะมีอยู่2ร้านนะฮะจะมีอยู่2ร้านแต่ร้านที่แอดมินจะแนะนำนะครับเดินมาจากกลางตลาดนะครับก็จะผ่านซอยที่4อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะร้านจะอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยท่านผู้ชมร้านติ๊กกะแตนนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็กำลังเข้าร้านอยู่พอดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านติ๊กกะแตนที่แอดมินพามาดูจะมีเจ้าปลาแพะเยอะมากน้อยแค่ไหนและมีสายพันธุ์อะไรบ้างตามมาดูกันเลยครับเริ่มกันที่ตู้แรกครับท่านผู้ชมก็เจ้าแพะเผือกครับตัวนี้แพะเผือกหางยาวครับท่านผู้ชมอันนี้ราคาตัวละ80บาทครับท่านผู้ชมปลาแพะตู้แรกครับแพะเผือกหางยาวนะท่านผู้ชมนะตัวละ80บาทนะครับตัวละ80บาทนี่นะที่แอดมินพามาดูอันนี้ย้ํานะเผือกแล้วก็หางยาวด้วยนะท่านผู้ชม80บาทตู้ถัดมาครับเห็นแวบๆฝั่งด้านนี้อาจจะใกล้พัดลมนิดนึงนะท่านผู้ชมนะลองดูแล้วกันถ้ามองไม่ชัดแอดมินต้องขออภัยนะอันนี้แพะเขียวแพะเขียวสั้นแพะเขียวสั้นราคาตัวละตัวละ60คู่ละ100ตัวละ60ถ้าขายเป็นคู่คู่ละ100บาทนะครับท่านผู้ชมนะเป็นแพะเขียวสั้นนะท่านผู้ชมนี่นะอีกหนึ่งสายพันธุ์นะของปลาแพะหลังจากที่เราดูปลาแพะเผือกแล้วมาดูแพะเขียวตัวนี้เป็นเขียวหางสั้นนะตัวละ60คู่ละ100อ่ะขยับมาดูด้านบนครับท่านผู้ชมแพะเปเปอร์เนี่ยนะท่านผู้ชมนะลายๆเนี่ยครับท่านผู้ชมเปเปอร์เลนตัวนี้ราคาอยู่ที่60คู่ละ100เหมือนกันตัวละ60คู่ละ100บาทเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่นะเปเปอร์เรดเนี่ยท่านผู้ชมนะนี่ก็ลายแปลกหูแปลกตาไปอีกแบบเหมือนกันถ้าไม่ชัดต้องขออภัยนะอาจจะบังตัวหนังสือตรงนี้นะน้องโผล่มาแล้วท่านผู้ชมนี่นะอีกหนึ่งสายพันธุ์ของปลาแพะนะใครตามหาอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตู้ฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้นะเป็นแพะจูลี่ครับท่านผู้ชมนี่นะครับจุดเด่นของเขาก็ลายบนลำตัวแล้วก็กระโดงสีดำๆเนี่ยนะแพะจูลี่อันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ60บาทเหมือนกันนี่นะคู่ละ100บาทนะครับตัวนี้เป็นแพะจูลี่นะฮะตัวละ60บาทถ้าซื้อเป็นคู่ก็ขายตัวละคู่ละ100บาทเดี๋ยวเราตามมาดูฝั่งด้านนี้กันครับท่านผู้ชมข้ามมาฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้เป็นปลาแพะอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นสเตอร์ไบต์นะท่านผู้ชมนะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ60บาทคู่ละ100เหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่นะจะซื้อเป็นตัวก็ได้หรือซื้อเป็นคู่ก็ดีนะถ้าซื้อเป็นคู่ก็ราคาดรอปลงนะท่านผู้ชมนะถูกกว่า10บาทนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแพสเตอร์ไบนะจุดสังเกตง่ายๆก็ลายบนลำตัวแล้วก็ตรงคีบนะครับคีบด้านข้างนะฮะก็จะเป็นสีส้มๆประมาณนี้นะฮะจุดเด่นของเขาเวลาที่เราสังเกตปลาแพะนะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นปลาแพะอีกหนึ่งสายพันธุ์เหมือนกันมีให้เลือกค่อนข้างเยอะด้านในขยับมาฝั่งด้านนี้ครับแพะแพนด้าแน่นอนนะครับแพะแพนด้าแต่ตัวนี้เป็นหางยาวเห็นบอกหางยาวนะฮะดูกันชัดๆนะถ้าไม่ชัดแอดมินขออภัยเดี๋ยวโฟกัสให้แป๊บหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ80ตัวละ80บาทนะท่านผู้ชมนะแพะแพนด้าตัวละ80บาทนะครับอยู่กับเจ้าพานาเมนต์นะนี่นะ
ใครที่ตามหาอยู่จุดเด่นของแพะแพนด้ากันนะฮะท่านผู้ชมก็จะเป็นที่โคนหางนะครับโคนหางแล้วก็มีกระดองสีดำด้วยบางตัวนะท่านผู้ชมนะก็จะลายเหมือนแพนด้าเนี่ยนะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราขยับมาอีกหนึ่งตู้ตัวนี้คือเปเปอร์เลสเผือกตัวนี้ค่ะตัวนี้นะท่านผู้ชมนะเปเปอร์เลสเผือกอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ80ตัวละ80บาทนะดูดีๆนะท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นเปเปอร์เลสนะฮะแต่ว่าเป็นเผือกนะ80บาทครับสำหรับตัวนี้นี่นะฮะตรงกลางจอเนี่ยท่านผู้ชมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะอ่ะแล้วก็ด้านบนครับซีมิลิสด้านในนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินลองขยายดูให้นะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ200ค่ะตัวละ200นะท่านผู้ชมนี่นะอยู่ด้านในนี่นะตัวละ200บาทนะครับตัวละ200บาทก็จัดอยู่ในตระกูลปลาแพะเหมือนกันแล้วก็ตู้นี้ด้านข้างอันนี้เป็นเขียวสั้นเขียวสั้นเขียวสั้นนะท่านผู้ชมนะเหมือนตู้ฝั่งด้านโน้นแต่ว่าตัวนี้จะเล็กลงมาหน่อยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เขียวสั้นนะครับปลาแพะเขียวสั้นใครตามหาอยู่นะส่วนใหญ่แต่ละตู้ก็จะมีปนๆกันนะครับฝั่งด้านนี้เป็นอะไรเอ่ยมองไกลๆนึกว่าส้มเวนีใช่ไหมใช่ค่ะใกล้เคียงเลยนะส้มเวนีนะท่านผู้ชมนะมีเหมือนกันอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละเท่าไหร่เอ่ย100บาทนะท่านผู้ชมนะส้มเวนีนะฮะส้มเวนี100บาทเหมือนกันนี่นะตัวหนังสืออาจจะบางหน่อยนะท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะประมาณนี้เขากล้าหมดหรือยังเอ่ยสำหรับปลาแพะยังค่ะมีปิกมี่มีปิกมี่ด้วยนี่อยู่ฝั่งด้านนี้ถือว่าเป็นปลาแพะไซส์เล็กนะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะท่านผู้ชมแพะปิกมี่ตัวละเท่าไหร่เอ่ย50ค่ะ5ตัว200ตัวละ50แต่ถ้าซื้อ5ตัวคิด200บาทนะท่านผู้ชมนะซื้อเยอะราคาถูกครับนี่นะฮะเป็นปลาแพะที่มีขนาดเล็กนะท่านผู้ชมนะแพะปิกมี่นะครับแพะปิกมี่หมดหรือยังเอ่ยด้านนี้ค่ะฝั่งด้านนี้ยังมีอีกมาดูฝั่งด้านนี้ครับมาดูแพะอดูฟอยกันบ้างนี่นะแพะอดูฟอยเห็นไหมเอ่ยแป๊บนึงนะท่านผู้ชมกำลังโฟกัสให้เห็นแล้วฮะเห็นแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะแพะอดูฟอยอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ200ค่ะตัวละ200บาทนะท่านผู้ชมนะแพะอดูฟอยนะครับแพะอดูฟอยประมาณนี้นะคร่าวๆนะท่านผู้ชมถือว่ามีค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วค่ะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะพามาดูสำหรับการจัดตู้เลี้ยงปลาแพะนะอย่างที่แอดมินถ่ายให้เห็นเนี่ยอย่างร้านติ๊กกระแตนจัดนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะพื้นอาจจะเป็นพื้นทรายนะครับบางทีก็อาจจะเป็นกรวดเป็นอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่านอกจากจะเลี้ยงปลาแพะเดี๋ยวๆแล้วก็สามารถเลี้ยงพานาเมนต์ก็ได้หรือปลาในตระกูลปลาซักเกอร์ก็เลี้ยงได้เหมือนกันพื้นแบบนี้น้องก็อยู่ได้อย่างที่เห็นนะเลี้ยงอยู่กับพานาเมนต์บ้างเรดลิซาร์ดบ้างอย่างที่เห็นนี่นะครับส่วนปลาแพะเท่าที่แอดมินเคยศึกษามาน้องสามารถอยู่รวมกันได้นะท่านผู้ชมเพียงแค่อย่าให้ตัวใหญ่เหลื่อมกันมากเกินไปนะครับให้ขนาดใกล้เคียงกันหน่อยจะดีนี่นะวันนี้ก็พามาดูปลาแพะล้วนๆเลยนะสำหรับท่านใดที่สอบถามเข้ามานะครับว่าอยากจะให้แอดมินช่วยตามหาร้านจำหน่ายปลาแพะให้หน่อยวันนี้พามาดูแล้วนะก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ทีเดียวนะครับหลายสายพันธุ์ทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะท่านผู้ชมนะถ้าซื้อในจำนวนเยอะๆเนี่ยราคาจะถูกนะครับก็อยู่ที่ความพึงพอใจของคุณลูกค้าแล้วกันนะฮะอยากจะได้มากได้น้อยยังไงติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยสำหรับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับแอดมินขึ้นให้อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามทางหน้าเพจของทางร้านได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะอยากจะให้แอดมินทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แนะนำคอนเทนต์เข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ